ไปดูเรื่องสัตว์ประหลาดกันหน่อยฮะเมื่อวานเรานำเสนอใช่ไหมงูเหลือมนะฮะสองหัวนะฮะมีสองหัวแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าลูกหมูสองหัวฮะหน้าตามันจะประหลาดขนาดไหนนะครับนี่แหละฮะอุ้ยน่ารักนะฮะเหมือนหมาน้อยเลยเนาะน้องเอ๋ยเนาะเหมือนลูกหมานี่แหละฮะไปที่บ้านบึงกระดานหมู่3อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรครับไปดูลูกหมูประหลาดครับที่ออกมาฮะมันมี2หัว2ปาก2หู4ตา4ขา1หางนะฮะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.6 กิโลกรัมนะครับค่ะใครพบใครเห็นก็ต้องแปลกใจนะครับซึ่งคุณเฉลียวอุปชัยเป็นเจ้าของบ้านบอกแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงหมูมาหลายปีนะฮะแล้วก็มีแม่พันธุ์หมูเนี่ย10ตัวกำลังทยอยการออกลูกรวมแล้วเนี่ยนับดู1 2 3 4ประมาณ60ตัวนะฮะเยอะทีเดียวนะฮะแต่ว่าเจ้าหมูประหลาดตัวนี้ครับมันออกมาเป็นตัวสุดท้ายฮะน้องเอ๋ยฮะแล้วในขณะที่ตอนมันเกิดนะคนในบ้านเนี่ยต้องช่วยกันดึงออกมาดึงออกมาทำไมอ่ะมันติดที่หัวไงมันมี2หัวไงอาจจะออกมาได้หัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งยังติดก็ต้องดึงออกมากว่าจะออกมาได้นะฮะแต่พอออกมาลืมตาดูโลกได้ประมาณสัก2ชั่วโมงเขาบอกแบบนี้นะมันก็ตายน้องเอ๋ยเขาไม่สมบูรณ์นะเนาะน่าสงสารทีเดียวนะฮะแต่พอมันตายปุ๊บครับน้องเอ๋ยฮะเพื่อนบ้านก็ดีฮะคนข้างบ้านก็ดีทราบข่าวครับมาขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยน้องๆลูกเด็กเล็กแดงก็มาเอามือถือมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยถ่ายไปแบบนี้นะฮะถ่ายไปให้กับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเพื่อจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคตามความเชื่อนะครับแต่ว่าส่วนตัวฮะทางเจ้าของบ้านบอกแบบนี้นะไม่มีการจุดธูปหรือว่าให้บูชาแต่อย่างใดนะฮะหรือว่าขอตัวเลขนะฮะคิดว่าเนี่ยจะเก็บเนี่ยลูกหมูสองหัวเนี่ยเอาไว้นะฮะไม่ได้เชื่อเรื่องโชคลางหรือว่าเชื่ออะไรสิ่งที่เชื่อก็คือว่าเนี่ยมันไม่เคยเจอเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเจอลูกหมูสองหัวแบบนี้นะฮะแต่คิดอย่างเดียวว่าเอ๊สงสัยมันเกิดมาเนี่ยที่คอกเราที่ฟาร์มเราเนี่ยมันน่าจะทำให้เรากิจการเนี่ยค้าขายร่ำรวยดีขึ้นเบื้องต้นนี่นะฮะเปิดตู้เย็นเลยฮะแช่ช่องแข็งไว้ก่อนแช่แบบอันนี้ไงแช่ไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะหาเนี่ยโหลเนี่ยมาดองไว้เพื่อเก็บรักษาอีกต่อไประหว่างนี้ไปหาโหลก่อนไปหาโหลก่อนแช่ไว้ก่อนแล้วกันชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ